พระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่โลกโลกจะได้รับประโยชน์อันเกิดจากธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแค่ไหนเพียงไรขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติของแต่ละรายแต่ละรายมองความสุขมองความร่มเย็นเป็นสุขต้องมองให้ลึกมองให้เข้าถึงจิตถึงใจอย่ามองเพียงแต่ว่าผิวเผินภายนอกเอาอันนั้นมาย้อมเอานั้นมาเคลือบอันนั้นเป็นความสุขมองอย่างนั้นผิดยกตัวอย่างง่ายๆพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้นอกใจกันเมียก็อย่าไปนอกใจผัวผัวอย่าไปนอกใจเมียเขาก็ยังเป็นนอกใจกันจนได้แล้วเขามีความสุขใจไหมไอ้มีความสุขอันนั่นก็เพราะอำนาจของความบ้าก็เลยตัวกิเลสตัณหาเท่านั้นน่ะมาชั่วประเดี๋ยวประเดามันก็ผ่านไปแล้วหลังจากนั้นผ่านไปแล้วเขามีความสุขไหมผัวลูกผัวแล้วเป็นยังไงเมียลูกเป็นยังไงมีความสุขไหมดีไม่ดีมันหันหลังใส่กันคุณจึงว่าอย่าขอเห็นของเหล่านี้เป็นของเล็กน้อยมันจะทำให้ความสุขที่ควรที่จะเกิดมีภายในครอบครัวของเรานี่ใครๆก็มันเป็นสิ่งบั่นทอนโดยเป็นกายการบั่นทอนความสุขในครอบครัวของเรายินดีสิ่งที่เรามีอยู่อย่าไปตะเกียกตะกายหิวเหมือนกับคนอดคนอยากจึงว่ามองความสุขต้องมองให้ลึกมองเข้าหาจิตหาใจของเรามั่นคงอยู่ในหลักของความถูกต้องชอบธรรมอันนี้ร่มเย็นเป็นสุขที่สุดใครเขาจะหวังยังไงเขาจะว่ายังไงก็ช่างเถอะคนที่จะมารู้ดีกว่าธรรมรู้ดีกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นั่นน่ะเป็นธรรมเป็นทางที่ถูกต้องที่สุดถ้าหากว่าใครพากันเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าท่านสอนประพฤติปฏิบัติตามนั้นนั้นความวุ่นวายต่างๆไม่มีการขัดแย้งแตกแยกไม่มีการมุ่งทำลายซึ่งกันและกันไม่มีหรอกมีแต่จะช่วยกันสร้างในทางที่เป็นประโยชน์แก่สังคมตรงนั้นแก่โลกจิตที่เป็นธรรมจิตที่เป็นธรรมอันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติการประพฤติปฏิบัตินั้นอบรมจิตจนกระทั่งถึงเข้าถึงความเป็นธรรมจิตที่มีความเป็นธรรมนั้นจะคิดไปในทางที่เป็นภัยเป็นอันตรายแก่โลกนี้จะเป็นอันตรายแก่สัตว์ก็ยังไม่มีมีแต่ที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างเดียวเท่านั้นจิตที่เป็นธรรมเป็นอย่างนี้การเคลื่อนไหวการคิดการอ่านทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นไปในทางสร้างสรรค์ในทางที่จะในทางเป็นทางที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้น จิตที่ไม่เป็นธรรมก็เหมือนกันจิตที่ไม่เป็นธรรมก็เหมือนกันเป็นไปในทางที่จะเบียดเบียนเป็นไปในทางที่จะเอารัดเอาเปรียบมันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะไปไม่ยอมรับอย่างไรธรรมในพระพุทธเจ้าเทศนาอันนั้นน่ะเป็นทางแห่งความร่มเย็นเป็นสุขแก่โลกเดี๋ยวนี้โลกยังน่าอยู่น่าอาศัยอยู่เพราะผู้ปฏิบัติธรรมผู้ที่มีธรรมตกค้างอยู่ในจิตในใจนี่ยังมีตกค้างอยู่ถ้าหากว่าธรรมตกค้างอยู่ในจิตในใจของคนโลกสัตว์โลกหมดเมื่อไหร่อันนี้ไม่ต้องพูดถึงหรอกสัตว์โลกก็เป็นสัตว์โลกแยกคนแยกสัตว์แยกไม่ออกยุคนั้นสมัยนั้นจึงว่าธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจึงมีความจำเป็นแก่โลกในเมื่อพากันเห็นเราเห็นความสำคัญความจำเป็นความสำคัญของพระศาสนาคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วพากันช่วยกันรักษาช่วยกันรักษาคำว่ารักษานี่ไม่ใช่เอามาโอบเอามาอุ้มนะรักษาด้วยการปฏิบัติของเรานี่ต่างคนต่างปฏิบัติต่างคนต่างปฏิบัติต่างคนต่างปฏิบัติเองอันนี้แหละเป็นการรักษาไว้และก็มีการถ่ายทอดกัน
นี่คือการรักษาพระศาสนาด้วยการปฏิบัติการรักษาพระศาสนาก็คือปฏิบัติเรานี่ถูกการทำเป็นการรักษาเอาคำสอนพระพุทธเจ้าไว้ให้มันเป็นตัวอย่างให้หลายคนได้รู้ได้เห็นและถ่ายทอดออกไปจึงการรักษาโดยข้อปฏิบัตินี่จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเป็นประโยชน์ในการที่จะเชิดชูรักษาไว้ซึ่งในพระศาสนาพุทธเจ้าวันนี้ก็พูดกับพระอยู่วันนี้พระมารวมทั้งอุโบสถรวมทั้งที่วัดรวมข้างนอกนี่262 องค์ก็พูดเรื่องนี้อยู่เราเป็นนักบวชนี่มีความมีส่วนในการที่จะเชิดชูสถาบันของพระศาสนาชาติเสด็จและมีส่วนที่จะทำลายพระศาสนามีความสำคัญกว่าผู้ที่ไม่ใช่นักบวชในเมื่อเรามีความสำคัญในการที่จะรักษาทรงไว้หรือว่าเชิดชูพระศาสนานี่มีความสำคัญนี่เราจะต้องจริงจังทรงไว้ซึ่งธรรมที่พุทธเจ้าสอนนี่สอนทำอย่างไรทำอย่างไรทำการกระทำของเราข้อปฏิบัติของเรานี่อย่าให้ผิดพลาดเรียกว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งศาสนาธรรมพุทธเจ้าไม่ให้เสียหายทรงไว้ไม่ให้เสียหายก็คือว่าไม่ให้ตกหล่นในข้อปฏิบัติในการกระทำนี่จริงว่าไม่ให้เสียหายปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างอันนั่นก็คือทำให้ตกหล่นศีล5ข้อเรารักษาเพียง3ข้อไอ้2ข้อมันก็ตกหล่นใช่ไหมเรานี่ล่ะเป็นผู้ที่จะรักษาและทรงไว้ซึ่งศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้ามีความสำคัญมากในวงการนักบวชแล้วก็มีความสำคัญมากๆในการที่จะทำให้ในสถาบันของพระศาสนาของพุทธเจ้าหรือศาสนาอันนี้ใครๆก็ว่าเกิดวิกฤตศรัทธาไอ้วิกฤตศรัทธานี่เราก็พูดตามเขาตามเขาดอกแต่เดินมันแต่ของเขาพูดของเขาก็มีความเหมาะสมนะจึงว่าเราเป็นนักบวชมีความสำคัญมากๆทีเดียวอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมนี่เขาไม่เคยหน้าที่ทำให้ศาสตร์คำว่าวิกฤตศรัทธาไม่มีวันนี้ผูกกับพระอย่างนะวันนี้มาประชุมกันมากในโบสถ์นั้นอัดกันเหมือนก้าอีกตอกลิ่มนี่นั่งล้นออกมาทางเดินยงกงนอกนี่เราไม่เคยคิดไม่เคยฝันนะว่าพระเนนจะมาประชุมกันมากขนาดนี้แล้วเราก็ไม่คิดเคยคิดว่าเรานี่จะต้องเป็นประธานใครใครก็เทศนาว่ากล่าวตักเตือนกันนี่ไม่เคยคิดเราอยู่อย่างสมถะเราอยู่ในมรรคสันโดษมรรคน้อยของเรารู้เราอยู่เสมอนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าจะอวดยิ่งอวดใหญ่อวดลูกอวดฉลาดนะแต่ทีนี้มันไม่มีทางออกมันหนีไม่หนักมันไม่มีทางหนีแล้วมันมีทางหนีเราหนีก็ไปถูกนะเดี๋ยวนี้มันไม่มีทางหนีเราก็ต้องสู้เท่านั้นนะนี่อันนี้วันนี้ก็เทศนาสอนเทศนาสู่กันฟังอะไรจะเป็นคำพูดที่มีน้ำหนักอะไรจะคำพูดที่มีอะไรก็ต้มจิตใจนี่เราเอามาพูดหมดนี่ต้องการใครๆต้องการให้ใครๆก็ตื่นตัวว่าเรานี่มีความสำคัญในการที่เชิดชูรักษาเอาไว้ซึ่งสถาบันพระศาสนาพูดจริงกระทั่งใครๆก็หมอน้ำมนต์วันนี้นะหมอน้ำมนต์อันนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยเทศนาสอนให้พระไปทำน้ำมนต์รดชาวบ้านนะอย่าไปหาอยู่หากินอย่างนั้นวันนี้เอาอย่างนี้นะอย่าไปปรารถนาแล้วมันไม่รวยดอกหลวงปู่หลวงตาผู้หลักผู้ใหญ่อันยกให้บรรดาเราเนี่ยอย่าไปอวดเก่งอีกอย่างหนึ่งใครๆเขาว่าใครเข้ามาหาดวงไม่ดีมีเคราะห์อย่างนั้นอย่างนี้อันนี้อย่าไปทำให้ไปแต่งแก้ของเขาอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นให้เลิกเองอย่าไปทำนะวันนี้พูดอยู่แม่มันยอดเยี่ยมจริงๆนะยังว่าพระทวนกระแสธรรมในพุทธเจ้าสอนนี้นะอย่าว่าไม่มีนะคำว่าพระทวนกระแสนั่นน่ะจิตใจมันไม่เป็นพระมันจึงทวนกระแสพระธรรมถ้าว่าจิตใจเพเป็นพระแล้วจะทวนกระแสพระธรรมไม่มีเพราะพระก็เข้ากันได้ใช่ไหมล่ะ
จิตใจมันไม่เป็นพระนี่มีแต่กิเลสตัณหามีแต่ความโลภความโกรธความหลงในเมื่อไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็เห็นแก่บาท2บาท10บาท20บาทเท่านั้นน่ะหมอดูหมอเดาเดี๋ยวนี้วงการพระไม่ใช่ของเล่นถ้าหากว่าหลวงพ่อบัวหลวงพ่อหลวงตาหมอเป็นหมอดูแล้วแม่นนะคนขึ้นนะนี่อะไรนะไอ้บันไดไม่แห้งน่ะขนาดนั้นน่ะน้ำชากาแฟไม่อดไม่อยากอย่าไปหาอยู่หากินอย่างนั้นวันนี้ก็พูดเออบางทีเราพูดนี่บางทีคนอื่นเขาก็ไม่เคยพูดกันนะแต่ในเราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ควรพูดและเป็นประโยชน์เราใครไม่พูดเราก็ต้องพูดใครไม่จะฟังจะมาใกล้เราไม่ได้ไปหาใครนะจริงๆด้วยเมื่อวานมาซื้อเมื่อวานเอ๊ะสักสามสี่วันเอ๊ะไม่เกินสามวันหรอกว่ามีคนมาถามมาอะไรนะถามมีไปหาคนเขาทำนายการข้างหน้าทำนายเหตุการณ์ข้างหน้าทำนายวิถีชีวิตอย่างนั้นน่ะอันนั้นเขาเดาหรือเปล่าเขาถามนะโอ้อันนี้ก็ต้องไปถามท่านในผู้ที่ทำนายนั่นแล้วอ่ะแต่เราไม่ใช่นักทำนายจะถามว่าเดาหรือเปล่ามันตอบไม่ได้ดอกไปถามท่านเองนะว่ะผู้ที่จะรู้อดีตรู้อนาคตต้องเป็นผู้ที่รู้ปัจจุบันถ้าหากว่ายังไม่รู้แจ้งในปัจจุบันรู้อดีตก็รู้ด่นรู้เดารู้ไปอนาคตก็รู้ด่นเดาทั้งนั้นแหละในเมื่ออดีตยังไม่รู้พระพุทธเจ้ารู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันชัดปัจจุบันกายปัจจุบันจิตพระพุทธเจ้าเห็นชัดไม่ปิดบังอดีตผ่านมาก็ไม่ปิดบังอนาคตที่จะไกลขนาดไหนก็ไม่ปิดบังอันนี้เรายกให้ท่านพูดอะไรจริงเพราะท่านเห็นเอาสิ่งที่ท่านเห็นจริงเอามาพูดพูดที่ปัจจุบันมันยังไม่มองเห็นแล้วมันจะไปเห็นอนาคตข้างหน้าที่มันไกลๆได้ยังไงมันเป็นไปได้ไหมไอ้ปัจจุบันมันใกล้นะเดี๋ยวนี้มันยังมองไม่เห็นนะจะไปเห็นไกลๆได้เหรอความจริงนะในด้านเหตุผลนะมันต้องเห็นใกล้ๆเห็นไหมล่ะไอ้ใกล้ๆไม่เห็นนะไปเห็นไกลๆอันนี้มันเป็นไปไม่ได้แต่เราก็ไม่พูดออกว่านั้นก็เลยบทวัฏฐาก็ไม่จำเป็นก็อย่าไปบ่อยนักนะเขาก็บอกไปก็เพื่อนดอกเขางั้นนะไอ้เพื่อนของเขาก็พูดออกไปก็เพื่อนเหมือนกันไอ้ไปหาหมอดูไปอย่างนั้นดอกไอ้เพื่อนสองคนน่ะไปด้วยกันน่ะไปหาหมอดูนี่ไอ้เพื่อนคนนี้ก็ไปก็เพื่อนไอ้เพื่อนคนนี้ก็ไปก็เพื่อนต่างคนต่างไปก็เพื่อนนี่พออ้อเสริมศักดิ์นี่ก็ไปหาหมอดูไปก็เพื่อนนะไปหาหมอดูหมอพระด้วยนะจำได้หรือเปล่าไม่รู้นี่มึกฮะแล้วสมัยนู้นน่ะสมัยยังเป็นหมอเล็กอยู่น่ะไปหาหมอพระนั่นน่ะอันนี้ก็ไปกับเพื่อนวันที่17หรือวันที่อะไรนะฮะวันที่ไหนนะไม่ให้เดินทางไม่ให้เดินทางหมอก็มีธุระจะไปไหนก็ไม่รู้ไปน้องคายใช่ไหมไปเลยหมอไปเลยนั่นก็ไปจริงๆเดี๋ยวนี้ก็มาเป็นผอ.แล้วเนี่ยไม่เห็นตายนี่มันเป็นอย่างนี้ล่ะและจะว่าเขาด้นเขาเดาหรือเขาโกหกหลอกลวงอะไรก็ตามแต่จะคิดเถอะหรือเขาพูดจริงๆก็ไม่ก็แล้วแต่คิดเอาถ้ามันเขาพยากรณ์จริงเนี่ยหมอเสริมศักดิ์มันก็ไม่มีโอกาสนั่งอยู่อย่างนี้หรอก เอาเรื่องเหล่านี้เราเป็นคนขี้ลืมนะแต่เรื่องอย่างนี้ไม่ลืมนะเรื่องนี้ไม่ลืมหรอกอย่างคุณชาญนี่คุณชาญนี่ก็เหมือนกันนะไปในวัดท่านก็บอกเหรอเมื่อการน่ะทำอะไรก็ไม่รู้ล่ะอะไรนะการงานที่เริ่มจะทำนี่ให้เลิกนั่นนะใช่ไหมทำให้เลิกนี่จะเป็นอันตรายถึงชีวิตกลับมาจากเมืองการแล่นมาหาเลยนะเฮ็ดไปเลยว่ะบ่ไปยังดอกมันไม่เห็นเป็นเดี๋ยวนี้ระหว่างนั่งกำลังทำเรื่องไงเริ่มที่จะเกี่ยวด้วยสัมปทานเส้นทางใช่ไหมเขาบอกให้เลิกนะอย่าไปเลิกนะทำไปเลยว่ะก็ไม่เห็นเป็นไรนี่นั่นก็ยังเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นฝังเป็นฝาขึ้นมาเนี่ยนะเราเป็นคนมีทิฏฐิถ้าหากว่าเหตุผลไม่มีเหตุผลไม่ชัดนี่มันดีเชื่อนะ
ใครก็ช่างจะโด่งดังใหญ่โตขนาดไหนก็ช่างเถอะถ้ามันไม่ยอมรับนี่มันไม่เชื่อหรอกแต่คำว่าไม่เชื่อนี่ไม่ใช่ว่าเราจะไปพูดตรงๆแล้วไม่เชื่อเท่านั้นถ้าหาว่าเหตุผลเหนื่อยพอนี่เรายอมรับอันนี้ก็อันหนึ่งนะมีภรรยาของผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยนี่นะเดี๋ยวนี้ย้ายไปที่ไหนก็ไม่รู้คุณอะไรนะคุณเมียนี่ก็ไปหาหมอดูไปหาหมอดูได้เรื่องมาเลยนะโอ้ไอ้นะสามีนี่มีเคราะห์ถึงอันตรายถึงอันตรายนะถึงคาดนะภายในวันที่เท่าไหร่นี่นะโอ้ยทั้งผัวทั้งเมียแทบสลบนะก็พระทั้งองค์พูดอ่ะพระทั้งองค์ก็ปอดก็หกทั้งเพยคือมันไม่จริงอย่างที่พูดน่ะนะอันนี้ไปพูดได้เลยไปพูดได้เลยถึงจริงยังไงก็ช่างเถอะเราอย่าไปพูดอย่างนั้นเขาเสียใจลูกเขาจะตายอย่างนี้น่ะหมอก็ไม่พูดใช่ไหมโอ้นั่นก็กลับมาแล่นมาหาอีกนั่นละแล้วก็แบบเป็นไรทองภาวนาดีๆระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วจะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวนี้ก็คงยังไม่เป็นใหญ่ทหารก็ว่าเดี๋ยวนี้ก็คงยังอยู่แต่เขาย้ายเป็นทางไหนถ้าก็ไม่ทราบละเป็นผู้จัดการแบงก์กสิกรชื่ออะไรน่าหนาเป็นคนคล่องตัวมากทีเดียวนี่หน่อยพออ้อนี่ก็จะเคยไปด้วยกันคนที่เคยไปแจกของด้วยกันน่ะถ้าหากว่าคุณต้องไปแจกอาหารนั่นน่ะเป็นคนชอบล้างถ้วยล้างชามแต่ผู้จัดการคนนั้นน่ะเข้ากันได้ดีไอ้เรามันชอบคนอย่างนั้น เวลาล้างก๋วยเตี๋ยวอะไรไปเลี้ยงไอ้ก๋วยเตี๋ยวบ้างเลี้ยงไอ้ขนมจีนนั่นน่ะเวลานั้นนะพออ้อเอ๊ะคล้ายๆผู้จัดการคนนั้นนะแจกอาหารนี่ถ้วยชามเอามาล่างเลยนะมันจึงสนิทกันเราไม่ชอบสนิทกับคนไม่มีท่าเฮ้ยมันในนะยี่ห้อกรรมกรด้วยกันพระพูดนะพระใหญ่พระโตนะโด่งดังมากๆทีเดียวนะบอกเลยนะวันที่นั้นนะถ้าพูดได้ยังไงพูดทำไมอยากจะคิดว่าถ้าหากว่าคิดนะมันต้องการเงินนะเดี๋ยวนี้พิธีอย่างนั้นพิธีอย่างนี้แล้วอันนี้จะหายไปนะมันบ้าเราไม่กลัวดีเกิดจะดีนึงหูนะเดี๋ยวนี้เพราะเราไม่อยากให้มีการกระทำอย่างนี้มันดีไอ้พระทั้งหลายหือไม่รู้มันกี่เรื่องกี่กันนั่นน้องไม่รู้ว่ามันกี่เรื่องกี่กันแล้วง่วงนอนยังพอนี่ยิ่งว่ามาคิดถึงพอนี่ก่อนตั้งแต่เป็นไม่หมอมาอยู่สกลปีนั่นเราก็ป่วยนะหนักเรียกว่าป่วยยังไงก็จะว่าครึ่งตายครึ่งอยู่นั่นบางทีมันจะตายจริงๆนะก็พอนี่นะมาเฝ้า4เดือนนะเวลาโยมแม่นี่พ่อก็มาเฝ้าอีกเรียกว่าคนเราในถ้าหากว่ามันจะได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันเนี่ยมันเป็นนะก็บันดาลให้เวียนมาแล้วเว้ยนี่ดูพ่อก็มาเฝ้ายมแม่อีกเฝ้าจริงๆนะไปไหนเดี๋ยวก็ต้องกลับมาไปไหนก็เดินกลับมาละเอางั้นภาระของพ่อไม่ใช่ของเล่นนักบริหารถึงไปก็ต้องใครมีอะไรก็ต้องให้โทรศัพท์เมย์ติดต่อพ่อว่าไงนะที่อยู่สกลกับพ่ออยู่พ่ออาจารย์นะใช่ก็พูดอย่างนี้นะถ้าไม่มีอาจารย์นะไปยุงเทพดีกว่าทงเทพมันเงินเยอะ
หมอมาอยู่สกลเนี่ยไรซื้อบ้านหมอไอ้พี่สาวเขาซื้อให้ถ้าหากว่าจะพี่สาวไม่ซื้อให้ล่ะหมอมีบ้านอยู่ดอกอันนี้ เปิดคลินิกอะไรมีคนไม่มีสตังค์ก็ไม่เอาคนจนก็ไม่เอาบางทีเขาไม่มีสตังค์ให้คารุก็กระบาดซ้ำซื้อเตียงผ่าตัดให้โรงพยาบาลเมื่อเข้าไปป่วยเขาก่อนนั่นนะเตียงผ่าตัดอันนั้นมันเป็นเตียงพิเศษใช่ไหมระหว่างนั้นเตียงอันนั้นมาใหม่ๆนี่รู้สึกว่ามีสองมีอันของเราเป็นอันที่สองของประเทศไทยทีเดียวสั่งตรงจากเยอรมันเตียงยังคุณหมอคนไหนพอคุณหมอหลวงตามเสด็จมายังใช่ไม่เป็นนะมันระหว่างนั้นแพงที่สุด600,000 กว่าบาท600,000 กว่าบาทที่โอ้เราก็ตัดใจให้เฉยๆนะไม่ใช่ว่ามันมีนั่นอ่ะทำเรื่องยกเรโนเวทภาษีลดไปเกือบ300,000 บาทจ่ายไปรู้สึกว่า2-4 แสนกว่าเดี๋ยวนี้ยังใช่อยู่เปล่าถ้าผ่าตัดกระดูกก็ได้ผ่าตัดอะไรต่ออะไรได้ทุกอย่างนะมีส่วนประกอบในนั้นเลยหมอไปดูเดี๋ยวนี้คงจะมากแล้วคุณหมออวยเป็นผู้ที่ทำเรื่องขอยกเว้นภาษีลดไปได้สัก200,000เราจึงโอ้โหภาษีนี่มันเอามากจริงอันนั้นก็หนึ่งจะก็ว่าเห็นความดีของคุณหมอถ้าหากว่าเวงมดสมศักดิ์ไม่อยู่พอโอโอผัดนะโอผัดมาเตียงผ่าตัดโคมไฟไม่มีนี่โคมไฟไม่มีอันโคมไฟอันนี้รู้สึกก็ไปพูดกับคุณโยมสวัสดิ์นะโยสวาดตัวจ้อยใจใหญ่จริงๆนะเราพูดนี่ให้เลยนะเอาเลยสั่งเลยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวนี้ยังใช่หรือเปล่าแอร์สองตัวนี่หมอนี่ผ่าตัดก็ไม่มีแอร์ก็มาโยนนะต้องแอร์อีกอ้าวให้แต่สมัยนั้นมันเนี่ยโอ้โหมันไม่เหมือนกับเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ใครๆก็อะไรตัวอะไรมันก็มองไม่อยากนะแต่ก่อนเนี่ยมันยากนะแต่เราก็ให้ฝืนใจเอาสู้เอาพอให้เตียงให้อะไรนะไอ้พ่ออ้อเพิ่นก็ไปเขียนชื่อโตโตๆไว้นั่นนะไอ้สนาพ่ออ้อยโอภาสเมื่อคืนกับมานะเพราะไม่ต้องเขียนดอกไม่ต้องเอาชื่อดอกว่าลบเสียเราให้โรงพยาบาลเราไม่ได้ให้เพิ่นเอาชื่อให้เพื่อเป็นประโยชน์แก่คนที่เขามีความจำเป็นนี่โยมแม่ไปป่วยอีกอ้าวพออ้อก็ต้องการเตรียมผ่าตัดอีกอ้าวแปลกนะอันนี้มันคล้ายๆกับว่ามันจังหวะที่มันต้องการระหว่างนั้นก็จังหวะต้องการด้วยเตรียมผ่าตัดนะเตรียมผ่าตัดก็ยังต้องโค้งอีกถ้าทำเรื่องของงบก็ไม่รู้เมื่อไรจะได้นั่นน่ะเดี๋ยวนี้ความจำเป็นมันมีน่ะคนไข้คือไข้ๆก็ที่มาโรงพยาบาลจังหวัดสกลเดี๋ยวนี้นครก็มาที่ไหนก็มามันจะกลายเป็นลักษณะเป็นศูนย์ล่ะเตียงมันไม่พอหมอก็เยอะปีนี้หมอสกลนครเพิ่มขึ้น6 คนใช่ไหม7 คน 7 น่ะไม่ในเมื่อมีความจำเป็นไม่เป็นไรหรอกก็เลยอันนี้รู้สึกว่าคุณต้องสั่งไปครับแต่ว่าสั่งก็ยังไม่ทันได้แน่นอนนะต้องให้เขาไปเอาราคาซะก่อนสืบราคาไม่สอนแล้วเขาจะโทรมาบอกเตียงนี่มีคนก็ให้แล้วนี่เขามีคนเขามาให้นี่ก็ในกลุ่มของเขาพูดว่า30,000-37,000แล้วก็มันจะมิดเกินจะเกินนะเกินก็ไม่ไรนะอาจารย์เอาไปทางอื่นเขาว่าไอเราก็เห็นแล้วจะไปซื้อโคมไฟหมอว่าล้านเศษใช่ไหมนี่มันมีจังหวะนั่นเราเข้าไปเกี่ยวข้องโรงพยาบาลแล้วคุณหมอนี่มีแต่จะต้องเสียสตังค์แต่เราพร้อมที่จะให้ถ้าหากว่าเราไม่เป็นเรื่องหนักนะ
ไม่เป็นเรื่องหนักเลยพร้อมจะให้ให้อยู่เสมอทางไหนมาขอเนี่ยที่จะปฏิเสธนี่ปฏิเสธที่โคกตีนี่มาขออะไรไม่ใช่ปฏิเสธนะเดี๋ยวนี้มันกำลังที่จะต้องจ่ายมากแล้วนะอันนี้พักไว้ก่อนไม่ใช่ปฏิเสธนะเขาขอทำอะไรของเขานี่นะโคกตีนี่นะพักไว้ก่อนเขามันใกล้ๆอย่างนี้อันนั้นยังไม่จ่ายนั่นยังไม่จ่ายนั่นยังไม่จ่ายยังค้างอยู่อันนี้พักไว้ก่อนผู้ใหญ่หมดนะถ้ามีปัญหาแล้วมีปัญหาที่เขาลู่ๆมันก็เห็นกันอยู่เดี๋ยวนี้ลูกศิษย์ลูกหาทะเลาะกันก็มีมันชอบเป็นเหมือนอย่างนั้นว่าในเมื่อมาเกิดไปมาด้วยน้ำจิตน้ำใจของศรัทธาญาติโยมนี่เราจ่ายไปในทางที่เป็นประโยชน์คิดจนกระทั่งเหมือนกับงบประมาณของงบประมาณของทางราชการนะทำอะไรก็ต้องอาศัยงบทำอะไรก็ต้องอาศัยงบทำอะไรก็ต้องอาศัยงบงบอันนั้นมาจากศรัทธาญาติมาจากไอ้ประชาชนชาวไอ้ราษฎรนะทางวัดเราก็มีงบอันนี้เกิดจากจิตใจศรัทธาญาติโยมในเมื่อมีงบไอ้ใครๆก็ได้งบมาจากศรัทธาญาติโยมแล้วไม่จ่ายอันนี้ก็ผิดนะอย่าว่าถูกนะอันนี้คิดนะไม่ใช่ไม่คิดนะคิดยังใครๆก็เหมือนกับงบของทางราชการอย่างนั้นนะจะทำอะไรสักอย่างถ้าหากว่าไม่มีงบทางราชการไม่มีทางวัดช่วยนะบางทีทำไม่ได้หรอกชาวบ้านเขามันคล้ายๆกับว่าถึงเขามีนี่เขาจะออกเพื่อส่วนรวมนี่ยากจริงๆนะเดี๋ยวบ้านนาชินวนนี่ไปทำศูนย์เงินล้านกว่าบาทนี่ศูนย์นะเราคิดนี่ถ้าหากว่าจะให้บ้านนาชินวนทำกันนะไม่มีโอกาสที่จะได้หรอกไม่มีทางเพราะใครก็ใครๆก็ว่าเออความตันหนีนี่นะแล้วเขาไม่มีกำลังด้วยเราจึงเห็นความสำคัญของว่าเรื่องภาษีอากรที่รัฐบาลเก็บนี่มันเป็นประโยชน์มากๆทีเดียวถึงจะมีการโล่ไหลบ้างไปทางเธอเขาไม่ได้ขูดเลือดยังกระทั่งเลือดไหลออกดอกในเมื่อมันเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองประเทศชาติทางวัดทางวาก็เหมือนกันถ้าจะมองข้ามการใช้จ่ายในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชาติใช้แก่ในอย่างนี้ละอันนั้นมีควรที่จะอย่างไรควรอย่างไรต้องให้เป็นไปตามสิ่งที่ควรนั้นเหรอคนน้อยไปล่ะคนเขาไม่ฟังเขาไม่ฟังเขาก็ยังไงกับบ้านเนาะอุปาดาวายธรรมีโนมีความเกิดขึ้นอุปาจิตตวาเกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งนั้นเกิดขึ้นแล้วไม่ตายไม่มีเกิดขึ้นเท่าไหร่ตายเท่านั้นเกิดหนึ่งตายหนึ่งเกิดหนึ่งตายหนึ่งเกิดหนึ่งตายหนึ่งหนึ่งประมาณสักล้านครั้งมันก็ล้านหนึ่งนี่ไม่มีที่จะตกค้างอยู่สักหนึ่งไม่มีเตสร้างอุปสมโมสุขท่านจึงสอนทำจิตให้สงบถ้าหากว่าทำจิตให้สงบได้จิตดวงนั้นอยู่เป็นสุขเตสร้างอุปสมโมสุขความสงบระงับความสงบระงับของสังขารทั้งหลายจิตที่สังขารสงบระงับไปแล้วอยู่เป็นสุขล้วนแล้วแต่เป็นสัจธรรมที่เราควรที่จะนำเอามาพิจารณาเป็นอารมณ์กันถ้าหากว่าเราไม่เอาของจริงทำของจริงมาเป็นอารมณ์อารมณ์ที่เป็นของปลอมมันก็แทงเข้ามาอารมณ์ที่เป็นของจริงเป็นไปในทางที่ทำให้เป็นการสะสางเบาบางในเรื่องความโลภความโกรธความมัวเมาลุ่มหลงอารมณ์ที่เป็นของปลอมมีแต่ที่จะทำให้ความมัวเมาเพิ่มขึ้นหนักยิ่งขึ้นไปใจของเราจึงควรที่ให้มีอารมณ์เป็นเครื่องอยู่อารมณ์ที่เป็นเครื่องอยู่เป็นไปในทางที่เป็นประโยชน์แก่ใจถ้าหากว่าเราไม่อายเอาอารมณ์ที่เป็นประโยชน์มาเป็นเครื่องอยู่ของใจใจของเรานี่จะถูกกิเลสมันดึงไปเป็นประโยชน์กับมันแต่เป็นอันตรายแก่ใจของเราพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนอนุสติธรรมที่ควรลึกและเป็นประโยชน์แก่จิตแก่ใจเอาไว้พุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติ
กายานุสัยไอกายคตาสติอะไรเหล่านี้ระลึกถึงความแก่ระลึกถึงความเจ็บระลึกถึงความตายอันนี้ก็เป็นอนุสติที่ควรระลึกมันทำให้เป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจว่าเรานี่สิ่งที่ว่าเป็นเราเป็นเราก็คือของแก่สิ่งที่ว่าเป็นเราเป็นเราก็คือของที่เกิดมาแก่สิ่งที่ว่าเป็นเราเป็นเราก็คือของคือไงที่เกิดมาเจ็บสิ่งที่ว่าเป็นเราเป็นเราก็คือของเกิดมาตายเอาว่าสิ่งที่เป็นในว่าเป็นเราเป็นเราก็คือตัวของเรานี่น่ะเขาเกิดมาแก่เขาเกิดมาเจ็บเกิดมาตายเขาไม่ได้เกิดมาเป็นของเราและไม่ได้เกิดมาเป็นของใครถ้าหากว่าเปิดมาเขาเกิดมาเป็นของเราแล้วทำไมเขาจึงแก่เขาจึงตายกันเล่าไม่มีสิ่งที่เกิดสักรายที่เกิดมาแล้วไม่แก่ไม่ตายนี่ยิ่งว่าธรรมชาติที่เขาเกิดเขาจะต้องแก่เขาจะต้องตายธรรมชาติเขาเป็นอย่างไรเขาต้องเป็นไปตามนั้นธรรมชาติเขาเกิดมาแก่เกิดมาตายเขาจะเป็นของเราของใครไม่ได้สิ่งอันนี้เราต้องเอามาเป็นอารมณ์ของใจเตือนจิตเตือนใจของเราในเมื่อเห็นว่าเราไม่ใช่เราแล้วจริงภายนอกจะเป็นเราอะไรอย่างไรคำว่าลาภก็เป็นของใครที่สมมติกันขึ้นยศก็สมมติกันขึ้นประเดี๋ยวประดาวนี่บางก็ไปเองบางทียังไม่ทันตายซ้ำยังไม่ทันตายซ้ำเคยได้ยศถาบรรดาศักดิ์อย่างนั้นหมดยศถาบรรดาศักดิ์ไปแล้วคนนั้นก็เป็นคนเหมือนเดิมจริงว่ายศก็ไม่ของเราธรรมเป็นธรรมที่จะขัดเกลาจิตใจของเราขัดเกลาความมัวเมาลุ่มหลงที่มีอยู่ในจิตในใจของเราให้ลดน้อยเบาบางลงไปถ้าหากว่าเราไม่เอาธรรมมาขัดเกลาความลุ่มหลงมัวเมาแล้วความลุ่มหลงมัวเมานี้มีแต่เติดเพิ่มพูนให้หนาแน่นยิ่งขึ้นไปในที่สุดสภาพใจของเราก็เป็นสภาพใจที่หมดสภาพไปมีแต่ความเมามีแต่ความมืดในเมื่อมีแต่ความเมาความมืดความสว่างสวยแสงของธรรมไม่มีจิตดวงนั้นก็เป็นจิตที่หมดสภาพจิตที่หมดสภาพนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าจะมาเทศนาโปรดจิตดวงนั้นก็ไม่สามารถที่จะรับประโยชน์อันเกิดจากแสงสว่างธรรมของพระพุทธเจ้าจิตเป็นหมดจิตหมดสภาพเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าเป็นภพของบุคคลเป็นบุคคลที่อาภัพเสียแล้วจิตใจดวงนั้นในเมื่อหมดสภาพก็เป็นบุคคลที่อาภัพไม่สามารถพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่สามารถที่จะไปโปรดบุคคลที่อาภัพหรือจิตดวงที่หมดสภาพนั้นจิตที่หมดสภาพไม่ใช่หมดเองหมดเพราะการกระทำหมดเพราะข้อปฏิบัติด้วยความลุ่มหลงมัวเมาจึงว่าการกระทำอะไรที่จะเป็นการส่งเสริมจิตใจของเราให้ลุ่มหลงมัวเมายิ่งขึ้นอันนั่นให้พากันระมัดระวังนี่ทำเข้าแล้วนี่มันมีแต่จะเพิ่มความลุ่มหลงมัวเมาให้เรานี่เพิ่มขึ้นหนาแน่นยิ่งขึ้นถ้าหากว่าหนาแน่นยิ่งขึ้นหนาแน่นยิ่งขึ้นแล้วจิตของเราทั้งดวงนี้จะไปกลายเป็นจิตที่หมดสภาพไปทั้งจิตของเราดวงนี้เป็นจิตที่มีคุณภาพสามารถที่จะยังมรรคยังผลสามารถที่ยังคุณงามความดีสามารถให้บรรลุมรรคผลขึ้นได้ทั้งนั้นแต่ถ้าหากว่าเราทำลายจิตของเราจนหมดสภาพแล้วก็หมดสภาพจริงๆเราควรเห็นความสำคัญเห็นคุณค่าของคำว่าจิตของเรานี่เป็นของเราจริงๆพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านแสวงความแสวงหาความไอ้กุ้ยตรัสรู้เรียกว่าสร้างบารมีสร้างถึง4อสงไขยแสนมหากาพย์นานมากนั่นมากขนาดไหนเราไม่สามารถที่จะนับได้ตั้งแต่เริ่มบาปปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้ามาจิตดวงที่เริ่มตั้งความปรารถนานั้นก็จิตดวงที่มาปฏิตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นจิตดวงเดียวกันจิตดวงที่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าก็จิตที่ปราในสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าจิตดวงเดียวกันนี่ธรรมชาติจิตเป็นของที่ไม่ตายถ้าจะตายยังไงก็เป็นของที่รู้อยู่อย่างนี้เป็นของที่มีอยู่อย่างนี้ไม่ใช่เป็นของเกิดขึ้นจะตายยังไงจิตของเรานี่ก็เหมือนกันที่จิตใจเขาที่รู้อยู่นี่นะเขาไม่ใช่เป็นของเกิดจะเกิดยังไงเขารู้อยู่อย่างนี้ถ
ถึงเราหลับเขาก็รู้ถ้าหากว่าเราไม่รู้เราเลยหลับแล้วมันไม่รู้เนี่ยใครมาเรียกเราจะตื่นได้ยังไงเขารู้อยู่เขาจึงเนี่ยเขาจึงรู้สึกจริงว่าธรรมชาติจิตเป็นธรรมชาติที่ไม่ตายธรรมชาติจิตเนี่ยเป็นเราแท้ๆการทำบุญทำกุศลตามการทำคุณงามความดีก็เป็นการเสริมสร้างบุญกุศลเป็นการเสริมสร้างบารมีธรรมให้เพิ่มพูนขึ้นในจิตในใจของเรานี่เองบุญกุศลบารมีธรรมจะเพิ่มพูนสูงส่งขึ้นแค่ไหนถึงไรอยู่กับการกระทำของเราเท่านั้นไม่ใช่จะไปหาขอหาหยิบยืมจากท่านคนหนึ่งผู้ใดได้หรือจะไปหาลักหาขโมยจากท่านคนหนึ่งผู้ใดมาเป็นเจ้าของได้เรื่องที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นอะไรเป็นไปไม่ได้นี่จะเกิดขึ้นเพิ่มพูนขึ้นขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะการกระทำของเราทั้งนั้นการที่ทำในทางที่เป็นไปในการที่ทำลายมุ่ยวาสนาบารมีที่มีอยู่ในจิตในใจของเราก็เกิดขึ้นเพราะการกระทำของเราเหมือนกันท่านเรียกว่าอกุศลธรรมมาบาปมันมีแต่ทำลายกุศลธรรมมากุศลมีแต่สร้างสรรค์กุศลก็คือความสร้างสรรค์จิตของเราให้สูงส่งขึ้นในดั่นบารมีธรรมอกุศลธรรมมาคือตัวบาปนี่มีแต่ทำลายมีแต่ทำลายในที่สุดก็มีแต่อยู่ในสภาพที่เป็นคนพิการหมดสภาพไปการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติจิตการบริจาคทานก็คือการให้จิตของเรามีความสมบูรณ์ในบารมีธรรมบารมีคือการในทานบารมีการรักษาศีลก็เป็นการเสริมสร้างบารมีของเราเรียกว่าสารบาตรศีลและบารมีเสริมสร้างจิตของเรานี่แหละให้มีบารมีคือศีลการปฏิบัติธรรมจะว่าขันติหรือว่าความภาคความเพียรนี่ความสัตย์ความจริงอธิษฐานนะอะไรนี่ก็เป็นการในเสริมสร้างบารมีให้เพิ่มพูนแน่นหนามีพลังยิ่งขึ้นในจิตในใจของเราทั้งนั้นในเมื่อบารมีของเราเต็มเปี่ยมสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วนี่การที่เราจะปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลอันนั้นมีโอกาสที่จะเป็นขึ้นได้ง่ายๆเหมือนกันดอกบัวที่มันพร้อมที่พร้อมที่จะบานนี่มันก็บานทันทีจิตใจพร้อมที่จะรู้จะเห็นธรรมที่พระพุทธเจ้านำมาเทศนาหรือธรรมที่พระสาวกนำมาเทศนานี่เพียงแต่ว่าผ่านมาแค่เดียวมันจะรู้ชัดขึ้นมาทันทีเพราะทันทีมันพร้อมที่จะรู้อยู่แล้วแต่มันยังไม่ชัดเท่านั้นสรุปแล้วการปฏิบัติธรรมก็เป็นการสร้างบารมีนั่นเองพระสาวกของพระพุทธเจ้าล้วนแล้วแต่สร้างบารมีมาด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครไม่มีสาวกองค์ใดที่เรื่องไม่เคยสร้างบารมีไม่เคยฝึกขัดไม่เคยอบรมมาเลยได้เมื่อมาฟังมาพบพระพุทธเจ้าแล้วได้ฟังเทศน์ฟังธรรมจะได้สำเร็จมรรคผลไม่มีมีแต่เสริมสร้างศรัทธาความเชื่อสร้างบารมีให้เชื่อเข้าถึงคำว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาเท่านั้นผู้ที่มีบารมีวาสนาบารมีสร้างสมมาแล้วมีโอกาสที่จะได้สำเร็จมรรคผลนี่มากในเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วมีการฝึกหัดอบรมมีการฝึกหัดอบรมจิตก็ค่อยใสขึ้นจิตก็ค่อยสะอาดขึ้นในที่สุดจิตก็เข้าถึงความสะอาดบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ขึ้นมาด้วยข้อวัดปฏิบัติเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาจิตอะไรเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาจิตเล่าศีลก็เป็นธรรมเครื่องขัดเกลาจิตสมาธิก็เป็นธรรมเครื่องขัดเกลาจิตปัญญาก็เป็นธรรมเครื่องขัดเกลาจิตศีลสามารถที่จะกำจัดในจิตที่ไอความชั่วที่มีอยู่ในจิตในใจนี่หยาบๆนี่ให้หมดไปให้สลายไปให้หลุดไปจากจิตจากใจเรียกว่าเอาเปลือกมันออกสมาธิก็เป็นธรรมที่กำจัดกิเลสกำจัดกิเลสที่เหลือจากศีลกำจัดศีลแค่ซักพอกออกไปเป็นเรื่องของสมาธิที่จะกำจัดเป็นเรื่องของสมาธิที่จะคลายซักพอกเป็นขั้นต่อไปแต่กำลังของสมาธิกำลังของจิตที่เป็นสมาธิสามารถที่จะกำจัดได้เฉพาะฝ่ายกิเลสอย่างขั้นกลางเท่านั้นกิเลสที่ละเอียดฝังลึกแนบแน่นเหมือนในอยู่ในจิตในใจนี่อันนั้นต้องอาศัยปัญญาธรรมก
ิเลสมี3อย่างธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสก็มี3ระดับศีลก็เป็นระดับ1สมาธิปัญญาเป็นอีกระดับ1ระดับ1กิเลสก็มีอย่างกลางอย่างหยาบอย่างละเอียดนี่ธรรมะก็มีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างหยาบเหมาะกับกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางเหมาะกับกิเลสอย่างละเอียดในอย่างกลางอย่างจิตธรรมะอย่างละเอียดนี่ก็เหมาะกับกิเลสที่ละเอียดนี่ในเมื่อจิตของเราสมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยสมาธิสมบูรณ์ด้วยปัญญากิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดนี่มันอยู่ไม่ได้หรอกจึงว่าธรรมเป็นเครื่องขัดเกลาจิตธรรมเป็นธรรมชาติที่ทำในกำจัดข้าศึกคือกิเลสโดยหลักธรรมชาติจึงว่าธรรมที่จะเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาก็คือศีลคือสมาธิคือปัญญานี่เองย่อลงมาศีลมีมากมายนี่การกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาในทางที่ไม่เป็นโทษการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างทางกายทางวาจาและใจในสิ่งที่ไม่มีโทษอันนั้นเรียกว่าศีลนะฮะว่าการกระทำยังมีโทษอยู่เรียกว่าศีลยังบกพร่องศีลยังด่างศีลยังพร้อยศีลยังเศร้าหมองยังมีโทษเจือปนอยู่ก็เรียกว่ายังเศร้าหมองอยู่การกระทำที่ไม่มีโทษทั้งหลายการกระทำอันนั้นเป็นข้อปฏิบัติของศีลทั้งนั้นเป็นการกระทำของศีลทั้งนั้นหนึ่งศีลเป็นส่วนหนึ่งเป็นกิริยาอาการการเคลื่อนไหวรักษาอาการการเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาและใจเรื่องสมาธิเป็นอีกส่วนหนึ่งปฏิเสธการเคลื่อนไหวทางจิตการเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาและการเคลื่อนไหวทางใจก็ตัดออกเป็นอย่างหนึ่งการให้ศีลเรื่องของกิริยาสมาธิตัดกิริยาสมาธิตัดกิริยาเรื่องการเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาไม่สนการเคลื่อนไหวทางจิตทางใจก็ตัดออกในเมื่อการตัดออกการเคลื่อนไหวทั้งจิตทั้งใจแล้วจิตที่ตัดความเคลื่อนไหวออกไปแล้วจิตดวงนั้นนั่นน่ะเป็นสมาธิขึ้นมาคือไม่มีความคิดปรุงแต่งใดๆอยู่ในจิตจิตดวงนั้นแน่อยู่กับจิตดวงเดียวนั้นปัญญามาอะไรอาศัยจิตที่มีจิตนั่นล่ะเอามาศึกษาเอามาอ่านเอามาศึกษาสิ่งที่เรายังไม่แจ่มแจ้งสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจยังนี่สิ่งอะไรยังไม่แจ่มแจ้งอะไรยังไม่เข้าใจเราก็เอามาศึกษาสิ่งที่ไม่แจ่มแจ้งสิ่งที่ไม่จะเข้าใจนั่นในเมื่อเราแจ่มแจ้งสิ่งที่เข้าใจสิ่งที่ไม่เข้าใจแล้วเกิดความแจ่มแจ้งขึ้นมากนี่ก็เรียกว่าญาณความรู้เกิดขึ้นญาณความรู้เกิดขึ้นญาณก็คือความรู้มันเกิดขึ้นแล้วเนื่องจากเราเอาปัญญาของเราไปศึกษาพิจารณาในเมื่อเกิดความเป็นรู้ขึ้นรู้ชัดขึ้นมาเกิดเป็นความรู้ขึ้นอันนั้นเรียกว่าญาณคือความรู้เกิดขึ้นมาโดยการศึกษาพิจารณาการที่ปัญญาไปศึกษาพิจารณาที่เราหลงกันก็เพราะเราไม่ศึกษานั่นเองในเมื่อเราศึกษาแจ่มแจ้งแล้วความหลงก็ไม่มีความหลงตัวนี้นะเป็นกิเลสทุกสิ่งเป็นกิเลสตัณหาราคะตัณหาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาจากความหลงคือความไม่แจ้งชัดในสัจธรรมทั้งนั้นถ้าจะทำของจริงทุกสิ่งทุกอย่างปัญญาของเราตีแตกทะลุปุโปงหมดแล้วกิเลสตัณหามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรจึงว่าธรรมคือศีลธรรมคือสมาธิธรรมคือปัญญาเป็นธรรมที่จะกำจัดกิเลสที่มีอยู่ในจิตใจของเราด้วยกันเองและสามารถกำจัดในได้ทุกยุคทุกสมัยจึงว่ามรรคผลนิพพานไม่หมดยุคหมดสมัยในเมื่อผู้ปฏิบัติยังศีลยังสมาธิยังปัญญาให้เกิดขึ้นสมบูรณ์ในจิตใจมรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นในจิตใจของดวงที่มีศีลสมบูรณ์สมาธิปัญญาสมบูรณ์นั่นเองยุคสมัยของมรรคผลนิพพานไม่ขาดจากโลกไม่หมดจากโลกยุคใหม่มรรคผลนิพพานขาดจากโลกจริงขาดจากโลกที่เรียกว่าไม่สนใจประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเรียกว่าทวนกระแสอยู่นั่นน่ะเป็นการหมดยุคหมดสมัยหมดยุคหมดสมัยเฉพาะผู้ทวนกระแสนั่นเองนี่อย่าพระพุทธเจ้าจะมาเกิดอีกสักกี่องค์พุทธเจ้าจะมาตัดอีกสักกี่องค์ผู้ที่ในสันดับในสำเร็จในประพฤติปฏิบัติในสำเร็จมากผลมากมายกายกองผู้ที่ทวนกระแสก็ไม่มีโอกาสนี่โอกาสของผู้ที่ทวนกระแสมากผลในธรรมเทศนาพุทธเจ้าก็คือนรกเป็นเป้าหมายผู้ที่ทวนกระแสธรรมในพุทธเจ้าเทศนาอันนั้นก็คือมันนรกอันนั้นเองเป็นจุดหมายปลายทางของผู้ที่ทวนกระแสธรรมในพุทธเจ้าทรงเทศนาไว้จุดหมายปลายทางของผู้ที่ปฏิบัติตาม
ศาสนธรรมพุทธเจ้าก็มีคือมรรคผลนิพพานจุดหมายปลายทางของผู้ที่ทวนกระแสก็มีคือนรกเปรตอสุรกายเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นจากเหตุเป็นไปจากข้อปฏิบัติเป็นไปจากการกระทำของเราทั้งนั้นทำดีได้ดีทำบุญเป็นบุญบุญทำบาปเป็นบาปทำบุญเป็นบุญทำในสิ่งที่เป็นบาปนรกมีจริงทำสิ่งที่เป็นบุญสวรรค์ก็มีจริงทำจิตของเราให้ผ่องใสเมื่อไรพระนิพพานก็มีจริงเหมือนกันถ้าหาว่าข้อปฏิบัติมันมีสิ่งที่เป็นผลของข้อปฏิบัตินั่นต้องมีทั้งนั้นถ้าหาว่าข้อปฏิบัติไม่มีผลของสิ่งที่จะเกิดจากข้อปฏิบัติก็ไม่มีในเมื่อไม่มีการทำบาปไม่มีการทำบาปนรกก็ไม่มีในเมื่อมีการทำบุญมีการทำบุญสวรรค์ก็ไม่มีในเมื่อมีการทำบุญขึ้นมาทำความดีขึ้นมาสวรรค์ก็มีในเมื่อมีการทำจิตให้เป็นธรรมบริสุทธิ์กิเลสตัณหาหลุดออกไปจิตจากจิตจากใจนิพพานก็มีถ้าหากว่าจิตใจยังเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาพระนิพพานก็ไม่มีขึ้นอยู่กับการกระทำทั้งนั้นในเมื่อทำพอแล้วผลมันก็ปรากฏขึ้นผลปรากฏขึ้นนั่นแหละเป็นมรรคเป็นผลจะไม่ว่ายุคนี้ไม่สมัยนี้มรรคผลไม่มีอันนั้นมันพูดอะไรพูดอย่างไม่มีเหตุไม่มีผลเราพากันภาวนาต่อไปการภาวนานี่ก็เป็นการอบรมศีลการภาวนาก็เป็นการอบรมสมาธิการภาวนาก็เป็นการอบรมปัญญาการภาวนาแปลว่าทำให้เกิดการภาวนานี่คือการอบรมศีลอบรมสมาธิอบรมปัญญาเราให้พากันใส่ใจในการบำเพ็ญจิตภาวนาให้มากศีลของเรานี่จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นเป็นลำดับลำดับสมาธิของเราก็จะแน่วแน่ยิ่งขึ้นเป็นลำดับลำดับปัญญาของเราก็จะฉลาดลึกแหลมยิ่งขึ้นเป็นลำดับลำดับถ้าหากว่าเราบำเพ็ญจิตภาวนาของเรายิ่งยิ่งขึ้นไปการบำเพ็ญจิตภาวนาเป็นการอบรมศีลสมาธิปัญญา